คนไม่ควรทำแบบนี้นะฉันทำสิ่งที่ถูกมันดีแล้วล่ะฉันทำในสิ่งที่ภรรยาคนหนึ่งสามารถทำได้แล้วถ้าคุณจำได้คุณเป็นคนเตือนให้ฉันรู้เองเมื่อเช้านี้ว่าคุณเป็นสามีของฉันนะเพราะงั้นตอนนี้ฉันก็อยากให้คุณรู้ว่าฉันชื่อภรรยานี่คุณพูดอะไรเนี่ยการที่คุณทิ้งอาหารเมื่อเช้านี้อ่ะนะมันหยาบคายไปหน่อยมันบาปหนามากๆรู้ไหมที่บ้านของฉันน่ะเราเลี้ยงอาหารคนจนแล้วเราก็ไม่เคยทิ้งขว้างอาหารเลยถ้าเกิดเราทำก็เป็นเพราะจำเป็นการที่ฉันเป็นภรรยาคุณหน้าที่ของฉันก็คือช่วยให้คุณล้างบาปยังไงล่ะคะแล้วคุณเห็นไหมว่าการที่ทำร้ายผู้คนจำนวนมากมันก็เหมือนกับบาปที่ไม่สามารถชดใช้ได้หมดนะคะถึงเวลาต้องรับกรรมแล้วล่ะตอนนี้มีความสุขเถอะค่ะคุณนาคควรจะทำหน้าที่ของคุณให้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆขอบคุณที่ฉันล้างบาปให้คุณสิหลังจากที่คุณทำบาปมาอย่างหนักหนาโชคดีนะที่มีหนทางน่ะไม่เฮกสอนมาบอกตามตรงเลยนะถ้าผมไล่คุณกับเด็กพวกนี้ออกไปได้ผมก็จะทำขอโทษทีค่ะสามีของฉันเพิ่งบอกฉันว่าเขารู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตที่ได้เห็นช่วงเวลาที่สวยงามแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากเลยเราไม่เคยเห็นร้านไหนทำแบบนี้มาก่อนคุณนายใครเป็นคนคิดไอเดียนี่คะไอเดียนี้เป็นของคุณชรยาค่ะเขาดูว่าเตรียมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วส่วนฉันก็มีหน้าที่พาเด็กๆมาก็สามีภรรยานะคะพวกเราก็ต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอยู่แล้วล่ะค่ะนี่เชื่อเถอะค่ะพวกเราสองคนมีความสุขมากๆพวกคุณดูเหมาะสมกันมากๆเลยล่ะค่ะเข้ากันได้ดีมากดูเหมือนว่าคุณเมเฮกเนี่ยจะมาช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณเลยนะคะครับครับพวกคุณพูดถูกที่สุดเลยครับพวกเราทั้งสองคนนี่เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบมากๆนะเมเฮกค่ะพวกเราต้องคู่รักกันมากผมถึงได้ผุดไอเดียพวกนี้ขึ้นมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละขอตัวเดียวนะครับไม่เฮกสอนมาไม่แฟร์เลยนะสุดรักล้นใจทุกวันเวลา 6:50 น